สวัสดีครับเหมือนเดิมอีกแล้วครับกับนายแทนนะครับหลังเลิกงานก็ชวนทำกับข้าวกินกันนะครับวันนี้เมนูที่อยากจะทำกินนะครับเป็นเมนูง่ายๆครับแล้วก็อาจจะเป็นเมนูที่ฟิวชั่นนิดหน่อยก็คือผมจะมีหมูสามชั้นเหลืออยู่นะครับแล้วผมก็จะอยากจะกินรสคืออยากจะกินเมนูที่แล้วนะหมูสามชั้นผัดใบโหระพาผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับนี่ก่อนอื่นก็สไตล์ผมก็จะเอาหมูเนี่ยครับไปฉีกกับกระทะก่อนลวนเขานะครับใส่น้ำนิดนึงถ้าเหมือนผัดกะเพราแหละครับแต่ว่าเปลี่ยนจากใบกะเพราเป็นใบโหระพานะครับเมื่อกี้ผมอาจจะพูดผิดหมูสามชั้นผัดโหระพานะครับก่อนอื่นผมก็จะลวนก่อนนะครับลวนหมูสามชั้นนี่แหละครับพริกที่ใช้ก็คือเป็นพริกกับกระเทียมนะครับแค่2อย่างเท่านั้นเองฮะทำเหมือนกับการทำผัดกะเพรานี่แหละครับแต่ว่าวันนี้เราอยากจะได้ความหอมจากใบโหระพามากกว่านะครับเป็นเมนูฟิวชั่นนะครับอาจจะไม่มีอยู่ในสูตรไหนหรอกครับเราทำเองกินดิฮะอยากกินแบบไหนแล้วก็จัดไปแล้วก็ตอนลวนเนี่ยครับผมจะใส่น้ำปลานิดนึงครับให้มันหอมโเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆนะครับทำง่ายเร่งด่วนใส่น้ำปลาแล้วหอมมากหอมได้ดั่งใจจริงๆเลยอ่ะมีคนทักมาล่ะครับพอลวนไปเรื่อยๆจนหมูสุกตึงเนี่ยครับชิ้นหมูก็จะสวยงามมากนะครับตามที่เราหั่นตามที่เราต้องการล่ะตักขึ้นตักพักก่อนฮะแป๊บเดียวโอ้หอมแล้วทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการผัดแล้วนะครับง่ายๆสไตล์ผมก็คืออันนี้เป็นน้ำมันหมูที่ผมเจียวไว้ใช้งานนะครับใส่กากหมูด้วยเปิดไฟแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมตามนี่แหละครับใส่ตามความชอบของความเผ็ดได้เลยนะครับใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็จับไปเลยนะฮะทีนี้ก็ผัดเหมือนเดิมครับผัด2สิ่งนะครับที่กับกระเทียมให้มีกลิ่นที่หอมให้เขาสุกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหม็นเขียว
แล้วเริ่มกลิ่นที่หอมนะฮะทีนี้ก็ใส่หมูที่ลวนไว้แล้วก็ตามด้วยน้ำล้างครกเหมือนเดิมนะครับแล้วที่ปรุงรสเนี่ยครับปรุงรสก็คือปรุงเหมือนกับผัดกะเพราเลยครับสไตล์ผมการปรุงพื้นฐานเบื้องต้นก็คือเหมือนเดิมฮะขนมอร่อยชัวร์ผงปรุงรสนะครับนิดหนึ่งแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาปรุงสองสิ่งเท่านั้นครับเมนูแบบนี้เมนูนี้จะไม่ใส่น้ำมันหอยนะฮะเพราะว่าหมูสามชั้นเนี่ยมันมีความมันอยู่แล้วนะฮะจะไม่ใส่เยอะเดี๋ยวมันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นเมือกเรียบรอชิมเมนูนี้ครับง่ายๆเมนูง่ายๆที่ใครก็ทำได้ชิมว้าวเพอร์เฟกต์จริงๆผมไม่ชอบอาหารที่มีรสหวานมากๆกันนะครับผมปรุงแค่2อย่างก็คือผงปรุงรสกับน้ำปลาแล้วรสชาติเนี้ยครับเป็นรสชาติลูกทุ่งที่ผมชอบว้าวเผ็ดเค็มเหมาะกับการคลุกข้าวสวยร้อนๆทีนี้ก็ตามด้วยใบโหระพาของเรา แต่ง่ายและอยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าผักแบบนี้โหระพาจะหอมมากอยากให้ทุกคนได้กลิ่นโอ้โหโอเคพอจิบไฟจัดจ้านข้าวสุกแล้วด้วยโอ้เพอร์เฟคกลิ่นหอมหอมมากหมูสามชั้นนี่คือผมจะหั่นไปทั้งหนังก็เลยนะผมชอบกินหนังเขาด้วยใครไม่ชอบหนังหมูที่ติดกับสามชั้นก็เฉือนออกก็ได้นะครับไม่ผิดกติกาฮะไม่มีอะไรผิดทำในสิ่งที่ตัวเองชอบจะมีความสุขมากกว่านะครับ และอย่างก็คือผมต้องขออนุญาตบอกนะครับว่าผมขอแค่ทำคลิปชวนทำอาหารอย่างเดียวนะผมไม่ทำคลิปที่เป็นการชวนชิมหรือว่ากินอาหารโชว์นะครับผมว่าผมไม่ถนัดนะครับผมว่าชวนกันทำอาหารแบบนี้สนุกกว่าได้ประโยชน์เสร็จแล้วครับเมนูหมูสามชั้นผัดโหระพารสชาติลูกทุ่งได้ดั่งใจเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้สไตล์ในแทนนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองทำเมนูนี้กินนะฮะเพราะว่าฟิวชั่นหอมๆอร่อยๆรสจัดแน่นอน งั้นขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับวันนี้โอเคนะครับสวัสดีครับผม